เรื่องที่ผมอยากจะประกาศวันนี้นะครับคือผมกับคุณชมพูแพรเราจะแต่งงานกันครับแม้จะแค่ในละครแต่สาวๆก็กรี๊ดใจสลายกันไปแล้วค่ะเมื่อชาร์ลส์เดินเกมร้ายขั้นสูงสุดประกาศแต่งงานสายฟ้าและประชดรักฟ้าลดาโดยการเลือกชมพูแพรตัวร้ายมาเป็นเจ้าสาวผู้โชคดีชาร์ลส์เขาขายเป็นพระยาเทครัวได้ทั้งพี่ทั้งน้องแบบนี้นางเอกฟ้าลดายาย่าเลยต้องลุกขึ้นมาหยุดเกมนี้ด้วยตัวเองด้วยการบอกความจริงทั้งหมดแต่จะสำเร็จหรือไม่ต้องตามลุ้นกันในละครนะคะส่วนเบื้องหลังก็มีให้ลุ้นตลอดฉากนี้เช่นกันเพราะคู่ขวัญที่ถูกจับจ้องมากที่สุดณเดชยาย่าแม้จะจัดเลิฟซีนเล็กแต่ก็เขินจัดจนเทคทีแหมกลัวใครจับได้ว่าเลิฟกันจริงๆอ่ะดิได้เลยว่ามันสิว่ามันสิยิ้มไปยิ้มไปดีดีแล้วฟ้าลดาก็รู้ว่าใส่คุณชาร์ลส์กำลังคิดแผนที่จะแกล้งเราสองคนค่ะของแต่ละคนจะมีวิธีแก้ตัวเองมีวิธีผูกปมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นผมว่าเนื้อเรื่องนี้นะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็เล่นยากเนาะสำหรับพวกเราก็ยากค่อนข้างยากแต่ว่าทุกคนทำงานกันเต็มที่มากครับผม